เกตวอลเป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการอาหารจีนสุดกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกงมายาวนานกว่า30ปีด้านหน้าทางเข้าก็จะพบกับรูปปั้นหกลกซิ่วเทพเจ้าแห่งโชคลาภอำนาจและอายุยืนตามความเชื่อของชาวจีนถัดมาด้านในเป็นการตกแต่งในสไตล์เรือนรับรองของชาวจีนโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ำตาลเข้มเป็นองค์ประกอบหลักตัดสลับกับสีแดงของผ้าปูโต๊ะและสีเหลืองของผ้าเช็ดปากทำให้ห้องอาหารดูสว่างและสดใสมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาพวาดกำแพงเมืองจีนและลวดลายจีนอื่นๆมาช่วยเสริมบรรยากาศที่นี่มาพร้อมกับพื้นที่รองรับสำหรับลูกค้าได้มากถึง150ที่นั่งและห้องไพรเวทแบบ VIP กว่า10ห้องThe Gate Wall เก็บทุกรายละเอียดความเป็นจีนทั้งในเรื่องของรสชาติและบรรยากาศโดยรอบทำให้รู้สึกเหมือนได้เดินทางมาทานอาหารที่ประเทศจีนในเรื่องของอาหารที่นี่นำเสนอวัตถุดิบด้วยความสดใหม่สะอาดและมีประโยชน์ไม่ปรุงแต่งด้วยผงชูรสโดยเมนูแนะนำมีทั้งบุฟเฟ่ต์ติ่มซำขนขบวนจัดเสิร์ฟกว่า40เมนูอาทิเช่นกุ้งนึ่งเกตวอลกันเชียงปูนึ่งผัดผงกะหรี่หมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างไฟแดงเผือกทอดซาลาเปาไส้ครีมทอดและที่ขาดไม่ได้คือบรรดาซาลาเปาขนมจีบไส้ต่างๆและฮาเก๋าซึ่งล้วนโดดเด่นด้วยความนุ่มของเนื้อแป้งและไส้ในที่มีรสชาติกลมกล่อมกำลังดีหากต้องการเพิ่มความเปรี้ยวเค็มก็เพียงแค่จิ้มกับซอสจิ๊กโฉที่เสิร์ฟคู่กันเท่านั้นสำหรับเมนูอลาคาร์ทต้องเป็นไก่ผัดผลไม้5อย่างเนื้อไก่ชิ้นพอดีคำผัดเข้ากับเกาลัดแปะกล้วยพุทราจีนเชื่อมแห้วเชื่อมและเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมทั้งเห็ดหอมและแครอทช่วยเสริมทับเพิ่มรสชาติและสีสันเสิร์ฟมาในกระทงเผือกทอดอย่างสวยงามปลาหิมะราดซอส XO เนื้อปลาหิมะชิ้นโตราดด้วยซอส XO สูตรพิเศษในสไตล์กวางตุ้งออกมาลักษณะคล้ายน้ำมันพริกเผามีความมันและเค็มนิดๆเสริมรสชาติความหวานของเนื้อปลาได้เป็นอย่างดีจัดเรียงมาในจานคู่กับแตงกวาและมะเขือเทศหั่นบางสำหรับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำผู้ใหญ่ราคา650บาทสุทธิและเด็กราคา490บาทสุทธิโดยไม่รวมเครื่องดื่มซึ่งมีให้บริการน้ำแก้ควยและชาจีนแบบรีฟิลในราคาเพียง55บาทเท่านั้น The Gate Wall เปิดให้บริการทุกวันสำหรับมื้อกลางวันในเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.และมื้อค่ำเวลา 18:00 น.ถึง 24:00 น.สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่022170808ต่อ5303ช่วง How to Go ห้องอาหาร The Gate Wall ตั้งอยู่บริเวณชั้น3ของโรงแรมเอเชียกรุงเทพบนถนนพญาไทติดกับสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีฝั่งมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีเมื่อลงจากสะพานหัวช้างประมาณ10เมตรก็จะเห็นโรงแรมอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วค่ะ